ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ว้านใหญ่นะครับที่จังหวัดมุกดาหารนำรถกระบะประกบปิดล้อมรถมันเป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับต้องสงสัยคันหนึ่งที่ลักลอบขนยาเสพติดมาบนพื้นที่ของอำเภอโดยทางตำรวจได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีเครือข่ายค้ายาเสพติดแอบลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจึงขนย้ายได้ง่ายจนพบรถเป้าหมายขับผ่านมาจึงใช้รถยนต์สกัดแล้วก็ขอตรวจค้นพบนายเทียนชัยอายุ37ปีคนขับและนางสาวจุธาทิพย์อายุ37ปีภรรยานั่งอยู่ที่เบาะด้านข้างตรวจพบไอซ์ครับซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ว้านใหญ่มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ